นี่คือ5 minutes podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีนะครับวันนี้ผมเอาบทความจาก Reader Digest มาคุยกันบอกว่าสัญญาณเงียบที่กำลังร่างกายของคุณกำลังพยายามบอกว่าคุณเครียดเกินไปนะครับแล้วมันกำลังทำให้คุณป่วยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าโรคเครียดเนี่ยมันเป็นธรรมดาของคนยุคนี้เนาะมันทุกอย่างมันเร่งด่วนไปหมดนะฮะเราก็เครียดทีนี้มันมีสัญญาณอะไรบ้างที่มันเป็นสัญญาณที่เราอาจจะมองข้ามไปแล้วพอเรามารู้ตัวทีเราก็ป่วยหนักไปแล้วนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับคือผื่นเนี่ยผื่นแดงๆที่ไม่ได้ดูร้ายแรงอะไรไม่ได้คันอะไรนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แพ้จากอะไรเลยเนี่ยนะครับไม่ได้มีสาเหตุเลยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะเราเครียดนะฮะอันที่สองเนี่ยน้ำหนักของคุณเริ่มขึ้นลงๆเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการกินหรือแบบไม่ได้ตะลุยอะไรมาเต็มกินแบบโอ้โหหมูกระทะติดต่อกันมา7วันหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันปล่อยฮอร์โมนออกมานะครับมันทำให้เราฮอร์โมนเรามันฟลักชูเอทนะครับซึ่งมันส่งผลต่อกระบวนการในการกินของเราในการเมตาบอลิซึมของเราต่างๆพวกนี้หมดเลยนะครับซึ่งอาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือลงก็ได้นะฮะพวกนี้เนี่ยเกี่ยวหมดนะอันต่อไปนะครับคุณปวดหัวโดยมีสาเหตุเคยเป็นไหมอยู่ดีก็ปวดหัวอยู่ดีก็ปวดหัวอันนี้ไม่ปกตินะฮะคนเราปกติจะต้องไม่ปวดหัวแบบโดยไม่มีสาเหตุนะครับคือคนที่ปวดหัวโดยไม่มีสาเหตุโดยเฉพาะอยู่ดีๆแล้วปวดแบบจี๊ดขึ้นมาเลยเนี่ยนะฮะอันเนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้มากว่ามันเกิดจากความเครียดนะครับอย่าเพิ่งกินยาทุกครั้งสำคัญมากนะฮะอย่าเพิ่งกินยาทุกครั้งลองหาสาเหตุดูนิดนึงก่อนว่ามันเกิดจากอะไรลองหาต้นเหตุลองสังเกตตัวเองหน่อยนะครับยาแก้ปวดยาจริงยาทุกชนิดนะครับมีผลข้างเคียงทั้งสิ้นเนาะกินเยอะไปก็ไม่ดีนะครับพยายามอย่าเพิ่งกินทุกครั้งนะครับวิธีการหนึ่งที่เวิร์กคือลองออกจาก environment ตรงนั้นนิดนึงแล้วมันหายไหมนะครับบางคนออกไปเดินเล่นดูอะไรเขียวๆแล้วก็หายก็มีนะครับอันต่อไปครับคุณรู้สึกท้องไส้ไม่ปกติอ่ะใช้คำนี้แล้วกันนะท้องไส้ปกติก็คือระบบการขับถ่ายไม่ดีนะครับหรือมีอาการแบบเจ็บหน้าอกที่มันเกิดจากกรดไหลย้อนอะไรเงี้ยนะครับพวกเนี้ยถ้าเป็นโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรคือคุณใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะเกิดมาจากความเครียดได้เช่นกันนะครับแล้วก็คุณเป็นหวัดบ่อยนะคือเป็นหวัดบ่อยเนี่ยแปลว่าคุณมีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันซึ่งความเครียดเนี่ยนะครับเป็นตัวหนึ่งเลยที่ไปทำให้ภูมิคุ้มกันคุณไม่ดีคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันขนาดนั้นเลยเหรอเกี่ยวฮะคนที่เครียดเนี่ยจะมีโอกาสที่จะป่วยง่ายนะครับจะป่วยนี่แหละเป็นหวัดเป็นนู่นเป็นนี่นะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันของคุณน่ะไม่สามารถที่จะต่อต้านไวรัสได้นะครับพวกนี้มันสามารถแก้ได้นะจากเรื่องของความเครียดที่จะทำให้คุณป่วยเนี่ยจริงๆถ้าเกิดคุณออกกำลังกายสม่ำเสมอตั้งแต่ผมวิ่งเยอะๆเนี่ยผมแทบไม่ป่วยเลยนะน้อยมากๆจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ป่วยคือเมื่อไหร่นะฮะมันจะป่วยจากแบบเจ็บขาจากวิ่งเนี่ยมีเหมือนกันนะฮะอันต่อไปฮะคุณมีสิวขึ้นหมดวัยสิวไปแล้วแต่สิวยังขึ้นเป็นไปได้มากๆว่าอยู่ดีๆสิวที่ไม่ได้ขึ้นมานานมากแล้วเนี่ยอยู่ดีๆสิวขึ้นปุ๊บเนี่ยมาจากความเครียดนะฮะมาจากความเครียดเพราะว่าอย่างที่บอกความเครียดมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนนะครับเหมือนคอร์ติซอลออกมาอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็ทำให้ผิวเราเนี่ยปล่อยน้ำมันออกมาเยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่แปลกนิดนึงคือเรารู้สึกว่าเราดาวอะอันนี้อาจจะมาจากความเครียดตรงๆก็ได้เพราะว่าคอร์ติซอลเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะโฟกัสอยู่กับอะไรนานๆได้นะครับทำให้เราจำอะไรไม่ค่อยได้นะฮะพอเราเริ่มเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกไม่สบายรู้สึกไม่ดีอะรู้สึกไม่ดีว่าเฮ้ยทำไมสมองเราถึงไม่คมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับอันสุดท้ายฮะผมร่วงนะครับผมร่วงเนี่ยมันมาจากได้หลายสาเหตุแต่ว่ากระบวนการในการสร้างผมเนี่ยนะครับมันถูกคล้ายๆกับถูกทำให้เพี้ยนไปได้โดยความเครียดซึ่งผมร่วงจากความเครียดเนี่ยมันจะเป็นเฟสคือช่วงไหนเครียดหนักมันจะร่วงเยอะถ้าเราสังเกตดูแล้วเนี่ยนะครับว่ามันเป็นมันเกิดจากความเครียดเนี่ยนะฮะก็ต้องหาวิธีการแก้ไขเนี่ยแล้วผมร่วงจะหยุดถ้าไม่ได้ร่วงจากสาเหตุอื่นนะครับเนี่ยโอเคทีนี้นี่คือสิ่งที่เราเจอกันทุกวันนะครับสัญญาณพวกนี้เล็กๆพวกนี้เนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องที่ใหญ่ขึ้นได้ผมมีคนรู้จักหลายคนแล้วนะครับที่เริ่มต้นป่วยจากความเครียดเนาะแล้วก็ส่งผลยาวไปถึงเรื่องอื่นด้วยนะครับเพราะความเครียดมันส่งผลต่อร่างกายสุขภาพร่างกายโดยตรงอันนี้เป็นสิ่งที่คน
หลายคนยังไม่เชื่อนะว่าเครียดเราจะทำให้ป่วยละร่างกายป่วยนะครับในความจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับต้องหาวิธีการหนึ่งในวิธีการรักษาความเครียดที่ง่ายที่สุดคือการออกกำลังกายนะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes ครับสวัสดีครับ